ครับสวัสดีครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้เครื่องหั่นไก่นะครับบางคนเนี่ยที่อยู่ร้านอาหารเนี่ยก็คงอาจจะเคยเห็นเครื่องพวกนี้แล้วนะครับก็คือมันเป็นเครื่องที่ไว้ใช้สไลด์ไก่นะครับก็คืออกไก่เครื่องนี้จะหั่นได้เฉพาะไก่ที่เป็นไก่สดนะครับถ้าเป็นไก่ที่คุกแล้วอย่างเงี้ยมันจะหั่นไม่ได้นะครับเครื่องมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นใบมีดหลายอันเลยประมาณสัก 20-30 อันเลยนะครับใบมีดเนี้ยข้อดีอย่างนึงเนี่ยก็คือมันช่วยประหยัดเวลาของเราได้เยอะเลยอย่างในกรณีของผมเนี่ยเป็นรถอาหารเพราะงั้นเนี่ยเวลาของเราเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเวลาเราปิดร้านแล้วเนี่ยเราจะต้องมาเตรียมของเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการความเร็วนะครับอย่างใครที่ดูวิดีโอนี้แล้วอยากจะเอาไปใช้ในร้านนะครับก็ดีนะครับมันจะช่วยลดงานเราได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปให้ดูก่อนนี่นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ากล้องนี้จะเห็นเปล่าก็พยายามเอากล้องมาติดที่หัวนะครับมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามนิดนึงนะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้เห็นการทำงานให้เห็นเหมือนที่ตาผมเห็นเลยนะครับก็คืออย่างเงี้ยเราใส่เครื่องเข้าไปโอเคแต่ผมเข้าใจนะครับบางร้านเนี่ยเวลาเราจ้างคนงานแล้วเนี่ยอย่างร้านอาหารเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาว่างที่แบบช่วงกลางวันหรืออะไรเงี้ยหลังจากชั่วโมงบีซี่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีลูกค้าบางร้านเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อเท่าที่ผมถามคุยกันนะครับเขาก็ไม่อยากซื้อเพราะว่าเขาจ้างคนมาแล้วก็ให้คนนั่งหั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเราเนี่ยถ้าใครจะเริ่มทำรสอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้จ้างใครมากเพราะงั้นเนี่ยไอ้พวกนี้มันช่วยทุ่นแรงเราได้เยอะเลยเดี๋ยวผมเนี่ยพอเราใส่ไอ้ใบมีดไปแล้วนะครับก็ปิดเครื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับมันเป็นของจีนนะครับไม่ใช่ของฝรั่งซึ่งมาตรฐานอะไรมันเนี่ยมันก็ไม่มีรับประกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยเพราะมันมาจากเมืองจีนเนี่ยมันมีแค่ตัวนี้เองนะครับก็คือเป็นแบบว่าแค่เขียนไว้ป้องกันไม่ให้ว่าเอามือเข้าไปใส่แค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเลยก็คือเสียบปลั๊กแล้วก็ระวังมือของตัวเองเอาแล้วกันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาถังเนี่ยเรามีถังไว้รองไก่นะครับก็คือเอามารองไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวพูดถึงว่าหลายๆคนนะฮะในห้องครัวเนี่ยเขาตื่นเต้นมากเลยว่าเวลาเห็นผมใช้เครื่องเนี้ยเพราะมันเร็วมากอย่างเครื่องของฝรั่งนะครับเดี๋ยวผมจะอ้อมไปให้ดูนิดนึงเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือเครื่องของฝรั่งนะครับเดี๋ยวผมพยายามหมุนกล้องไปให้ทั่วนี่นะครับเนี่ยไอ้เครื่องเนี้ยโอ้โหมันเวลาใส่เอาไก่มาเนี่ยมันสไลด์ทีละอันสไลด์ทีละอันสไลด์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องเลยพอเขาเห็นเครื่องเราเนี่ยเราลงไปทีละชิ้นเลยนะมันสไลด์ออกมาประมาณสัก 10-20 ชิ้นเลยซึ่งมันเร็วมากเขาก็อยากได้กันทั้งนั้นเลยผมก็หาในอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่มันเป็นของจีนถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยก็ต้องไปซื้อที่รัฐไอ้แคลิฟอร์เนียมันจะมีเยอะแต่ก่อนนี้มันหายากแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถซื้อได้ใน eBay นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองหาแล้วลองหาลิงก์ให้นะครับว่าใน eBay ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับโอเคแล้วมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะในเมื่อเราพูดเรื่องไก่กันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อไปเลยเรื่องอันนี้นะครับถ้าคนไม่รู้เลยเนี่ยคนไม่เคยทำร้านอาหารเลยอาจจะไม่รู้แต่ว่าถ้าใครที่เคยทำร้านอาหารแล้วน่าจะรู้ดีว่าไอ้ไก่สดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดมาให้ดูไก่สดยี่ห้อนี้ดีมากมันช่วยประหยัดเวลาเราไปอีกเนี่ยนะครับไอ้ไก่รุ่นนี้ผมอยากแนะนำให้หลายๆคนซื้อเลยผมไม่แน่ใจว่ามุมกล้องนี้เห็นไหมครับก็คือ boneless chicken breast เนี่ยมันจะแบ่งก็คือเหมือนไก่ที่เราซื้อกันทั่วไปเนี่ยประมาณสัก40พาวนะครับแต่ว่าข้อดีของไอ้ไก่ยี่ห้อนี้เขาเรียกว่า Back Label นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมแกะออกมาให้หมดก่อนโอเ
ทษทีนะมันทำงานคนเดียวแล้วก็ไม่มีช่างภาพตามถ่ายให้นี่มันค่อนข้างลำบากนิดนึงเราก็พยายามจะให้มันออกมาให้ดีที่สุดนะครับถ้าใครที่ทำร้านอาหารเนี่ยจะพอรู้ว่าเวลาไก่อกไก่เนี่ยมันมาเนี่ยมันจะมาติดกันอย่างนี้นะครับผมแน่เนี่ยอกไก่เนี่ยมันจะมาติดกันอย่างเงี้ยมันจะเป็นคู่อย่างเงี้ยเวลาเรามาทำกับข้าวเนี่ยเวลาเราจะมาใช้หั่นเนี่ยเราจะต้องผ่าครึ่งมันผ่าครึ่งเสร็จแล้วก็ต้องมาเลาะมันออกมันก็จะมีติ่งตรงนี้นะครับถ้าใครเคยหั่นเนี่ยเลาะมันไก่ก็จะรู้เป็นติ่งแต่ยี่ห้อเนี้ยเพิ่มอีกแค่ประมาณสัก6เหรียญนะครับจากไก่ธรรมดาที่เราต้องมาหั่นเนี่ยเพิ่มอีก 5-6 เหรียญแค่นั้นเขาหั่นมาให้เรียบร้อยเลยแล้วมันก็น้อยมากนี่นะครับดูในกล่องทั้งกล่องเนี้ยแทบจะไม่เห็นมันเลยเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับมันเป็นชิ้นแล้วแล้วมันดียังไงก็คือเราไม่ต้องมาทำอะไรเลยเปิดกล่องปุ๊บเราออกเข้าเครื่องได้เลยเนี่ยนะครับโยนใส่เข้าไปได้เลยผมเคยนะครับซื้อไก่พวกนั้นมาเนี่ยต้องมาเลาะมันออกเสร็จเนี่ยปริมาณที่เราได้จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ถึง40พาวนะครับเราอาจจะมีมันหรือบางคนก็เอาติ่งเนี่ยไปทำลาบทำอะไรต่อตรงนั้นเนี่ยเราเสียไก่ไปเยอะเลยถ้าไก่หนึ่งหลังแต่อันเนี้ยเขาตัดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาชั่งมาทั้งหมดนะ40พาวนะครับก็คือเป็นไซส์ปกติของไก่ธรรมดาเพราะงั้นเราได้ปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็สะดวกเพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยนะครับถ้าใครสนใจนะเนี่ยฝากล่องมันอยู่นี่นะครับเนี่ยเป็นยี่ห้อมันนะครับเนี่ยนะครับ Back Label ก็คือเปิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับโอเคเครื่องนี้นะครับเวลาใช้เนี่ยไม่ให้เสียเวลาถ้าเราเห็นนะครับไอ้ปุ่มสีเขียวก็คือเปิดเครื่องอันนี้ก็ปิดเครื่องแค่นี้นะครับที่ผมใช้อยู่2ปุ่มอีกปุ่มนึงผมไม่แน่ใจนะมันคืออะไรนะไม่เคยไปใช้มันเลยมันอาจจะมีแบบตัดไฟหรืออะไรต่างหากนะครับอันนี้เราไม่เคยใช้เนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพยายามให้มองให้เห็นเนี่ยมันจะมีรูนิดนึงให้เราหย่อนไก่ลงไปเนี่ยนะครับโอเคเราเปิดเครื่องก่อนเลยแล้วกันนี่ใบมีดหมุนละอันตรายมากนะแต่เดี๋ยวแต่เวลาที่เราซื้อเครื่องมันมาจริงๆอ่ะมันจะมีเหล็กอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเหล็กที่วางอยู่ตรงเนี้ยเพื่อไม่ให้เราเอามือไปโดนแต่ตรงนั้นน่ะผมเอามาติดแล้วมันไม่ค่อยถนัดเลยเวลาจะโยนไก่ลงไปผมชอบอย่างนี้มากกว่าแต่เราก็ต้องระวังมือเรานะครับโอเคเปิดเครื่องเลยนี่นะครับไก่จับใส่เลยเร็วมากนะครับบางทีเราให้คนนั่งเลาะเนี่ยเลาะยังไม่เสร็จ1ลังเลยเนี่ยเราเสร็จเรียบร้อยแล้วไป3ลังเลยก็ได้นะเนี่ยมันไอ้เลาะไก่เนี่ยถ้าใครที่เคยทำร้านอาหารเนี่ยจะรู้เลยว่ามันก็ใช้เวลาพอสมควรถึงคนเลาะเก่งๆนะครับยังไงก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วนะครับไก่ออกมาเป็นชิ้นๆเดี๋ยวผมหั่นให้เสร็จเลยแล้วกันเพราะตอนนี้มันเอาออกมาดูลำบากนะครับผมทำให้ดูเลยว่า1ลังเราใช้เวลานิดเดียวเองนี่นะครับนี่นะครับหย่อนลงไปเลยโยนลงไปเลยนะครับปุ๊บปุ๊บเร็วมากปกติไก่พวกนี้ผมมาเลาะมันเนี่ยก็ใช้เวลาไปแล้วครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอ่ะไก่ไม่ใช่ลังเดียวนะก็2 3ลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บางทีมันเสียเวลาอันนี้เปิดมาเราก็โยนใส่เข้าไปได้เลยนะครับแต่ผมอ่ะไม่อยากให้แนะนำว่าถ้าเราซื้อมาใช้จริงๆเนี่ยผมเคยเห็นบางร้านเนี่ยเขาโยนกันไปโยนผมเคยทำร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะโยนไปไม่เป็นแนวมันแต่เราเนี่ยผมจะโยนแนวเนี้ยนะครับเพื่อเวลามีดมันสไลด์เนี่ยมันก็จะสไลด์แนวเนี้ยมันแต่ถ้าเราเอาเข้าแนวเนี้ยมันก็จะออกยาวๆมันก็จะออกเป็นชิ้นยาวๆเพราะงั้นผมก็เอาแนวขวางนะครับแต่บางร้านเนี่ยเขาก็จับเป็นกำๆแล้วก็โยนเข้าไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ออกมาไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่นะครับนี่เนี่ยนี้เราก็โยนไปของขวางนะครับพยายามจะเอากล้องลงส่องเข้าไปดูใกล้ๆสิโอเคนะครับเนี่ย
ฝรั่งหลายๆคนเห็นนี่ยังแบบโอ้โหยังอยากได้นะครับแต่ส่วนใหญ่อาหารของฝรั่งเนี่ยเขาจะเอาไก่สดหมูอะไรเนื้อสดอะไรพวกนี้เขาจะไปเบคก่อนไปเข้าเตาอบก่อนทำหมักอะไรของเขานะครับแล้วก็ไปเข้าเตาอบแต่เจ้าเครื่องนี้ของที่มันสุกแล้วเนี่ยมันไม่สามารถหั่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกเครื่องนี้ออกนิดนึงก็ได้นี่นะครับเนี่ยจะเห็นเลยนะครับเราก็ต้องคอยพยายามเขี่ยไก่ที่มันติดอยู่ข้างใต้เนี่ยครับเพื่อให้มันมีพื้นที่นี่นะครับพื้นที่ให้ไก่มันลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ลังเดี๋ยวผมจะอ้อมมาด้านนี้นิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นกันนี่นะครับไก่มันก็จะออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนี่นะครับเป็นชิ้นเนี่ยนะครับใส่ก็ประมาณเท่านี้นะครับเนี่ยและอีกอย่างนึงนะครับใบมีดเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะออกมาเป็นชิ้นๆเลยใบมีดเนี่ยถ้าเราไม่ชอบถ้าเราว่าอันนี้มันบางไปนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนใบมีดได้แต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าใบมีดเนี่ยนะครับเวลาเราสั่งซื้อเนี่ยเขาจะตั้งค่าใบมีดมาให้เราเลยอย่างเครื่องนี้ตัวอย่างก็คือ3มิลลิเมตรนะครับกับไซส์เนี้ยคือ3มิลลิเมตรเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราไม่พอใจหรืออะไรเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนใบมีดได้เลยข้อเสียของมันก็คือตรงนี้แหละเราต้องแน่ใจไม่งั้นเราก็ลองหั่นไซส์ที่เราต้องการแล้วเราก็ลองมาวัดจริงๆนะครับว่าไก่ที่เราไซส์ที่เราต้องการเนี่ยมันกี่มิลลิเมตรแล้วเราก็สั่งไปเพราะตัวนี้มันปรับเองไม่ได้นะครับเราไม่สามารถปรับเองได้เลยผมเคยซื้อมาไซส์ 2.5 มิลนะครับใบมีดอย่างเดียวเนี่ยมากับเครื่องเนี่ยแหละแต่มันก็เล็กไปบางไปบางจนมันเกือบขาดเกือบเละครับผมก็เลยต้องไปซื้อใบมีดมาใหม่เขาก็มีนะครับใบมีดขายให้ใหม่แต่ซื้อใบมีดอย่างเดียวเนี่ยมันก็แพงเกือบพอกับซื้อเครื่องเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ถ้าใครจะตัดสินใจซื้อก็ make sure นิดนึงนะครับมั่นใจหน่อยว่าเราจะใช้ไซส์ไหนแล้วเราก็สั่งเขาเลยเขาก็จะทำมาให้เราไซส์นั้นเลยนะครับหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วเนี่ยไอหัวเนี่ยเราก็เอาไปทำความสะอาดนะครับนี่ถอดออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ซิงก่อนตรงนี้มันจะเลอะนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้มันก็เป็นวิธีของผมเองเนี่ยอย่างเครื่องนี้ผมไม่ได้ใช้ทุกวันผมใช้อาทิตย์หนึ่งก็ครั้งเดียวนะครับผมจะเอาเครื่องออกมาใช้ครั้งหนึ่งสำหรับรสอาหารเนี่ยผมก็จะเตรียมไก่ไปเลย5เคส6เคสก็แล้วแต่เรานะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราล้างไอ้เจ้าใบมีดเนี่ยบางทีมันจะมีเศษไก่เศษมันเศษอะไรติดอยู่เนี่ยมันล้างไม่ออกหมดสักทีเดียวนะครับเพราะงั้นน่ะผมก็จะเอาเครื่องนี้ไปเก็บไว้ในตู้เย็นเข้าตู้เย็นไปเลยนะครับก็คือเกิดมันมีเศษไก่หรืออะไรเงี้ยผมกลัวว่ามันจะเติบโตขึ้นมามันก็อันตรายนะครับแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจะเอาไปไว้ในตู้เย็นพออีกอาทิตย์นึงมาเนี่ยมันก็ถ้าเราเจอเศษอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยมันอันตรายนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมเองนะครับแต่ถ้าใครที่ใช้ในร้านอาหารเนี่ยวัน2วันใช้หรือว่าใช้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเราเอามาใช้ต่อแล้วก็ฉีดล้างกันอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีนะครับแบคทีเรียมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็สำคัญนะครับถ้ายังไงนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับก็เขียนมาถามกันได้นะครับที่วิดีโอข้างใต้เนี้ยนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามอ่านและตอบให้นะครับถ้ายังไงก็ผมอาจจะต้องจบการรีวิวเครื่องหั่นไก่ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้ายังไม่ได้ Subscribe นะครับก็ช่วย Subscribe ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เรานะครับในการทำวิดีโอดีๆออกมาอีกนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับวันนี้ผมเอกนะครับในช่องดีจังนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ